เทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้หลายทั้งมวลด้วยใจล้วนไม้รักสามัคคีไทยรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอยากเป็นชาติพรีทะเลประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณกองทัพธรรมและผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราได้มาทำหน้าที่ปิดกรุงเทพฝั่งตะวันตกเสร็จเด็ดขาดบนสะพานพระราม8แห่งนี้เราจะอยู่ที่นี่จนถึงวันที่เราได้ชัยชนะในเร็ววันนี้ขอบคุณครับครับผมพลอากาศโทวัชระฤทธากณีนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่รู้จักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคณะเสนาธิการร่วมที่เข้ามาร่วมกับกระบวนการโค่นระบอบทักษิณนี้ตั้งแต่พร้อมกับเสียอ้ายนะครับดังนั้นวันนี้จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ขึ้นมาอยู่ที่กลางสะพานพระราม8นี้ร่วมกับพี่น้องวันนี้ผมคิดว่าหัวใจของพวกเราที่ต่อต้านและต้องการโค่นระบอบทักษิณนั้นมันพองโตเพราะว่าตามที่ไล่ติดตามข่าวโดยทั่วไปแล้วมีประชาชนมวลมหาประชาชนมากกว่า12ล้านออกมาโค่นระบอบทักษิณครับซึ่งเมื่อช่วงบ่ายนี้ผมก็เดินจากบนสะพานนี้กลับไปที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ถึงแม้ว่ามวลจะน้อยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะไกลจากศูนย์กลางนะครับแต่บัดนี้กลุ่มพวกนั้นก็มารวมกับเราบนนี้แหละจริงๆแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากหนึ่งวิวดีอากาศดีวันนี้พระจันทร์จะสวยงามมากเป็นพิเศษอีกคืนหนึ่งดังนั้นผมคิดว่าเราคงจะมีความรื่นรมอยู่วันนี้ด้วยกันนะครับผมคิดว่าหัวใจของมวลมหาประชาชนทุกที่บนพื้นที่ของกทม.และทั่วราชอาณาจักรนี้มันถึงกันอยู่แล้วว่าชัยชนะอยู่ตรงหน้าของเราอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับเรายืนหยัดมาเป็นเดือนๆเราอดทนมาเป็นเดือนๆดังนั้นอยากจะให้พี่น้องอดทนอีกไม่กี่สิบชั่วโมงนี่แหละครับมันก็จะต้องไปแล้วมันก็จะต้องอพยพนำเอาครอบครัวชั่วๆของมันออกจากแผ่นดินไทยด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของมวลมหาประชาชนนี้มันผนึกกันนะครับทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักรเป็นอีกวันหนึ่งที่โลกจะได้ประจักษ์ว่าหัวใจคนไทยที่บริสุทธิ์นี้มันมีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่เราเริ่มโค่นระบอบทักษิณมาและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นเหมือนกับกราฟที่อยู่จุดสูงสุดที่ระบอบนี้จะอยู่ไม่ได้ในแผ่นดินไทยอีกต่อไปและประวัติศาสตร์ของโลกจะต้องจารึกไว้อีกหนึ่งครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับว่าไม่มีทรราชคนไหน
องค์ไหนและไอ้คนไหนอีคนไหนที่สามารถจะอยู่ทนกับพลังของมวลมหาประชาชนที่ขับไล่ความเป็นทราชของมันดังนั้นประเทศไทยโลกทั้งโลกก็จะรับรู้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่จะล้างชำระความเป็นทราชของตระกูลชินวัตรไม่ให้มันอยู่ในกรุงเทพอีกต่อไปไม่ให้มันอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปไม่ให้มันอยู่ที่ไหนที่ไหนในแผ่นดินไทยอีกต่อไปความเลวร้ายมากมายมหาศาลผมบอกว่าใช้เวลา1อาทิตย์ก็สาธยายไม่หมดแต่เอาเป็นว่าทำไมเราจึงสามารถรวบรวมพลังนี้ได้เพราะว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยมันเป็นแก๊งทรราชมันเป็นหมู่โจรมันเป็นคนที่ปล้นทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยที่เป็นของเราและที่มันเลวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดมันปล้นเอาความสุขของเราไปดังนั้นความยิ่งใหญ่คือความสุขของเรานั้นจะต้องเรียกกลับคืนมาความสุขของเราคือ1ความเป็นเสรีในการที่จะปกครองตัวเราเองไม่ใช่ปกครองโดยกลุ่มทรราชเราจะต้องเอาสมบัติของเราคืนมาไม่ใช่เป็นสมบัติของพวกทรราชและทุนนิยมสามัญนี่คือความสุขที่เราจะต้องเอากลับคืนมาให้ได้ในอีกไม่กี่สิบชั่วโมงข้างหน้านี้ครับและที่แน่ชัดกองประชาการกองทัพไทยได้ออกแถลงการว่าให้ข้าราชการให้ข้าราชการสตรีให้ข้าราชการสตรีนั้นไม่ต้องมาทำงานสำหรับข้าราชการชายนั้นให้ทำงานที่บ้านและพวกที่จะต้องทำงานเวรยามในเกี่ยวกับเรื่องยุทธการนั้นก็เข้ามาทำงานตามปกติตามหน่วยงานของกองทัพไทยและผมได้ยินว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ประกาศชัดเจนว่าเข้าข้างประชาชนผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันใน Facebook ของผมว่าผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกประจินจันตองนั้นได้มีจุดยืนมาเป็นเดือนเหมือนกันว่าจะไม่เอารัฐบาลที่ทำผิดกฎหมายไม่เอารัฐบาลที่ทำผิดรัฐธรรมนูญไม่เอารัฐบาลที่คิดจะทำร้ายประชาชนดังนั้นกองทัพไทยจึงไม่ยอมให้รัฐบาลทรราชแก๊งทรราชนี้ประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉินดังนั้นไอ้พวกเสื้อแดงมันถึงได้ดิ้นเป็นกิ้งกือไส้เดือนถูกขี้เท่าเพราะว่ามันคิดว่าทหารจะทำการปฏิวัติแต่ผมบอกได้เลยว่าทหารเขาไม่คิดอะไรอย่างนั้นหรอกครับเขาเพียงแต่บอกว่าเขาเข้าข้างประชาชนมันก็หนักหนาสาหัสแล้วสำหรับรัฐบาลนี้ประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณกองทัพประชาชนโค่นบอบทักษิณคือพวกท่านนี่แหละครับที่เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่สามารถจะชี้นำกองทัพแห่งชาติได้ว่ากองทัพแห่งชาติต้องยืนอยู่ข้างประชาชนครับวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรานะครับจะลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเพราะว่ารัฐบาลนี้มันถอยกรูดออกไปแล้วไอ้ปึ้งไอ้สุรพงษ์มันถึงขนาดจะไปฟ้องสหประชาชาติอ่ะคิดดูแล้วกันน่ะมันจะไปฟ้องสหประชาชาติว่าผู้มาชุมนุมในสังกัดกปปส.นั้นเป็นชุมชนเป็นผู้ที่มาชุมนุมเป็นพวกติดยาเป็นพวกที่
ป็นพวกติดยาเป็นพวกที่พกอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุมยังไม่เคยมีประวัติเลยนะครับยังไม่เคยมีประวัติที่ผู้มาชุมนุมโค่นระบอบทักษิณตั้งแต่วันที่4สิงหาคมปีที่แล้วณสวนลุมพินีวันว่ามีคนในชุมชนของเราในมวลชนของเราในผู้มาชุมนุมของเราพกอาวุธยังไม่มีแม้แต่คนที่มาร่วมชุมนุมเรากินเหล้ากินเบียร์เสพยาเสพติดรัฐบาลนี้บิดเบือนให้ร้ายแต่พวกมันเองต่างหากล่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตำรวจถูกกาดจับได้ที่ราชดำเนินพกอาวุธพกยาตำรวจเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้มันจึงเตรียมไล่ให้นายตำรวจคนนี้ออกจากราชการนี่แหละครับคือประเทศไทยที่เราจำเป็นจะต้องปฏิรูปถ้าไม่ปฏิรูปแล้วความเลวร้ายในสังคมจะยิ่งหนักหนาสากรรจ์มากกว่านี้เป็นร้อยเท่าเพราะว่าอะไรครับรัฐบาลนี้มันขี้โกงขี้โกงนั้นเราไม่พูดถึงเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทำลายสิ่งที่มันทำลายสังคมไทยสิ่งที่มันทำลายสังคมไทยคือมันเป็นไอ้พวกชอบปิ้นปล้อนโกหกมดเท็จทุกเรื่องแล้วมันอ้างว่าโกหกขาวไม่เป็นไรว่าเปล่าการโกหกคือการโกหกผิดศีลอยู่แล้วมันผิดศีลอยู่แล้วแน่นอนผิดศีลข้อ4ในศีล5แน่นอนแล้วมันมีหน้ามาบอกว่าโกหกขาวไม่เป็นไรแล้วไอ้ที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งคนหลายคนก็พูดแล้วนะครับหมอเขียวก็มาพูดถึงตำรวจโกหกหน้าด้านๆว่าไม่มีตำรวจอยู่บนอาคารสูงในกระทรวงแรงงานแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้องออกมาสารภาพว่าเป็นตำรวจจริงๆมันขึ้นไปทำไมหมอเขียวก็พูดไว้เมื่อตอนกลางวันชัดเจนนะครับซึ่งผมก็จะไม่สาธยายต่อไปเพียงแต่บอกว่าการที่มันขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นมันมีความมุ่งร้ายต่อประชาชนแล้วตอนนี้เราจับมันได้ว่าตำรวจภายใต้ระบอบทักษิณภายใต้ระบอบชั่วร้ายภายใต้แก๊งทรานนี้มีความมุ่งมั่นที่จะทำร้ายประชาชนดังนั้นทหารจึงออกมาบอกว่าถ้ารัฐบาลทำร้ายประชาชนรัฐบาลต้องรับผิดชอบขนาดนี้ล่ะครับรัฐบาลกำลังหมุนติ้วไม่รู้จะไปทางไหน